ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตกหนาวมากสวัสดีค่ะทุกวันเสาร์นะคะ 18:20 นเปิด Mcord Family ช่อง14มาเจอกับอุ้มได้ในรายการ Japan Origin สัปดาห์นี้เรายังคงเที่ยวกันอยู่ในโตเกียวนะแต่ว่าการท่องเที่ยวรูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่อุ้มว่าสายบุญน่าจะชอบแน่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะคะตามเทศกาลตามงานปีใหม่เอ่ยสงกรานต์เอ่ยเนี่ยโอ้โหก็ต้องมีการชวนลูกชวนหลานชวนคนในครอบครัวไปทำบุญ9วัดกันสงสัยแล้วสิว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะมีไหมหรือเขามีการทำแบบนี้ไหมมีนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาไหว้เพียงแค่7วัดเท่านั้นเองเดี๋ยวอุ้มจะพาสายบุญเนี่ยไปลองไหว้กันวันนี้นะคะก็เลยมาเริ่มที่สถานีอุเอโนสเตชันแล้วก็เดินเข้ามาในอุเอโนปาร์คเพราะว่าวัดแรกที่เราจะไปไหว้กันเนี่ยก็อยู่ในบริเวณพาร์คนี่แหละสายบุญตามอุ้มมาเลยระยะทางที่อุ้มจะพาเพื่อนๆไปไหว้เนี่ยนะคะก็อยู่ไม่ได้ไกลมากตั้งแต่ระหว่างสถานีอุเอโนจนไปถึงสถานีทาบาตะสเตชันเส้นทางจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันได้นะคะไปการไหว้พระ7วัดในแบบของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นการไหว้7เทพเจ้าแห่งความสุขเรียกว่าชิชิฟุกุจินประกอบด้วยเทพเจ้าจากศาสนาฮินดูลัทธิเต๋าและเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่นเป็นเทพชาย6องค์และเทพหญิง1องค์ตามตำนานเชื่อกันว่าการรวมกันของเทพเจ้าทั้ง7องค์นี้เกิดจากพระชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเทนเคอิที่แสดงหลักแห่งความสุข7ประการของมนุษย์คือความมีอายุยืนความมีโชคดีความเป็นที่นิยมความไม่อคติความเอื้อเฟื้อความมีเกียรติและความไม่พยาบาทให้แก่โชกุนโตกุกาวะอิเอยาสึรับฟังซึ่งท่านโชกุนเห็นว่าเป็นหลักแห่งความจริงจึงได้ให้พระเทนเคอิคัดเลือกเทพที่เป็นตัวแทนหลักแห่งความสุขทั้ง7มาถวายและกลายเป็นที่แพร่หลายทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยนั้นมาจนถึงทุกวันนี้เราเริ่มจากสถานีอุเอโนสเตชันนะคะให้เพื่อนๆออกที่เขาเขียนว่าปาร์คเอ็กซิสพอออกมาที่ปาร์คเอ็กซิสปุ๊บเนี่ยก็มาเจอกับร้านกว้างๆเมื่อกี้ที่อุ้มยืนอยู่เลี้ยวมาทางซ้ายเลยมาทางซุ้มต้นซากุระเนี่ยนะอ่ะเดินตรงมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราจะไปที่วัดแรกกันโอ้โหนี่ขนาดแบบทั้งหิมะตกทั้งฝนตกนะคนก็ยังเดินกันอยู่ในสวนนี้เยอะแยะไปหมดเลยวันนี้โตเกียวหนาวมากเดินลอดซุ้มต้นซากุระมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆขวามือจะเจอกับบ่อน้ำนี่แล้วก็จะเห็นวัดวัดนี้นะชื่อวัดเบนเทนโดอันนี้วัดแรกที่เราจะไปไหว้กันไป
หเออวัดดูเก่าดีนะนี่มาให้เพื่อนๆได้เห็นกันชัดๆเลยวัดแรกที่จะมาไหว้กันนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนแต่ละวัดที่อุ้มจะไปไหว้7วัดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเทพที่อยู่ประจำวัดเนี่ยแตกต่างกันซึ่งการไหว้และการขอพรเนี่ยก็จะต้องแตกต่างกันไปด้วยอย่างวัดนี้นะคะจะมีเทพเจ้าที่ชื่อว่าเบนไซเตนเป็นเทพเจ้าที่ต้นกำเนิดเนี่ยมาจากอินเดียนะอย่างวัดนี้เนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวอุ้มขึ้นไปซื้อธูปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาไหว้พร้อมกันตรงนี้โอเคเบนไซเทนหรือเบนเทนเนี่ยนะคะก็คือพระสุรสวดีในศาสนาฮินดูถือเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะดนตรีและสติปัญญาเป็นเทพเจ้าหญิงเพียงองค์เดียวใน7เทพเจ้าท่านจะสวมชุดนางฟ้าและถือบีวะที่ญี่ปุ่นบุคคลที่ใช้ศิลปะการแสดงเป็นอาชีพอย่างเช่นเกอิชาจะนับถือท่านมากขอพรแล้วนะอันนี้นะเพื่อนๆ เขาก็จะมีเป็นสมุดนี่ให้เลือก2แบบ1กับ2แบบนี้ราคา 1,200 เยนอุ้มต้องการทำตามแบบไหว้พระ7วัดก็จะต้องได้สแตมป์7อันนะเดี๋ยวซื้อเลยสมุดเนี่ย 1,200 เยนแล้วเราเอาไปให้แต่ละวัดหรือว่าแต่ละศาลเจ้าเนี่ยเขาเขียนนะเป็นคำดีๆเป็นคำอวยพรให้อย่างอันนี้เนี่ยวัดนี้เขาก็จะเสีย300เยนได้แล้วสมุดสวยเชียวแล้วก็อันนี้นะฮะได้คำเขียนของวัดนี้แล้ว1อันเก็บไว้ก่อนวัดนี้นะคะอุ้มก็จะทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยแบบละเอียดหน่อยเพราะว่าเป็นวัดแรกเดี๋ยววัดต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะง่ายขึ้นแล้วอันนี้ถ้าเรามาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบแผนที่ให้เลยทางเจ้าหน้าที่ของวัดเขาก็จะมีให้เราอันนี้ก็จะเป็นแมปรวบรวม7วัดที่เราจะไปไหว้กันเพื่อนๆสามารถเดินตามแผนที่นี้ได้นี่ในแผนที่นะเขาก็จะมีบอกหมดเลยว่าเราจะต้องไปวัดไหนชื่ออะไรมีเทพองค์ไหนนี่ในนี้บอกเสร็จเรียบร้อยเลยโอเควัดแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อวัดที่2กันวัดนี้นะคะมีชื่อว่าวัดโกคกคุอินนั่นเองดูล็อกค่ะ